ขอสอมกแจงดราม่าเปลี่ยนตัวเลขสายรถเมย์คนสับสนจากกรณีชาวโซเชียลสับสนที่ขอสอมกเปลี่ยนหมายเลขสายรถเมย์ใหม่ทำให้ประชาชนมีปัญหาในการเดินทางโดยเพจรถเมย์ไทยแฟนคลับรถเมย์ไทยได้โพสต์เกี่ยวกับการใช้บริการรถเมย์รถร่วมบริการไว้ว่ารถเมย์รอนานรถเมย์หลังคารั่วงงกับเลขสายใหม่มากๆอยากจะถามว่าจะเปลี่ยนเลขให้มันจำยากทำไมก่อนจะทำอะไรถามประชาชนผู้ใช้บริการจริงๆก่อนเรื่องนี้นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยอมรับว่าการเปลี่ยนตัวเลขสายรถเมย์ใหม่ต้องเร่งประชาสัมพันธ์มากขึ้นซึ่งวัตถุประสงค์ในการปฏิรูปเส้นทางและเปลี่ยนตัวเลขสายรถเมย์เพราะที่ผ่านมามีการวิ่งทับซ้อนกันเป็นต้นเหตุของปัญหาจราจรฝุ่น PM2.5 และเรื่องของต้นทุนด้านเพจ Facebook ขอสอมกพร้อมบวกของขอสอมกโพสต์ชี้แจงประเด็นการเปลี่ยนเลขสายรถเมย์ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าเป็นการแบ่งตามโซนพื้นที่เพื่อให้สอดรับกับการปฏิรูปรถเมย์ใหม่269เส้นทาง